อย่าลืมนะท่านหลวงพ่อท่านอธิบายชัดๆนะสังสารวัฏท่านว่าการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งหลายเนี่ยมันเวียนว่ายตายเกิดทุกลมหายใจเข้าออกของเราเนี่ยแต่เราไม่ได้พิจารณาแต่เราไม่มัวแต่ติดวัตถุโลกปัจจุบันติดวัตถุมันถึงมีโรคระบาดนะมันถึงมีการเอารับเอาเปรียบกันมีผลประโยชน์มีเยอะแยะแล้วด่ากันทุกวันใช่ไหมฆ่ากันทุกวันศาสนาในโลกเนี่ยมีกี่ศาสนาช่วยอะไรมนุษย์ได้ไหมไม่ได้เพราะไม่เข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเพราะไม่เข้าใจว่าโลกนี้มันจะของใครยังไงใช่ไหมแล้วเอาอะไรไปได้เอาไปไม่ได้เอาไปแต่ความรู้สึกนะเพราะนั้นฐานสำคัญมากเลยฮะเราถึงสาขาเราทั้งหมดนะเราไม่สนใจเรื่องอื่นนะสนใจเรื่องสวดมนต์อย่างเดียวแล้วถ้าท่านทำได้นะท่านก็มีประโยชน์กับตัวเองมีประโยชน์กับวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายท่านไปไหนท่านก็เป็นผู้มีประโยชน์นะชีวิตก็ต้องมีประโยชน์ใช่ไหมล่ะ มีประโยชน์ทำไปไม่นานท่านบอกว่าอายุยืนแก่ช้าโรคน้อยฮะฝึกจริงๆจังๆ5ปี10ปีไปดูเพื่อนอายุเดียวกันเนี่ยมันจะต่างกันมากเลยเราไม่ทำร้ายตัวเองนะเราอยู่กับคลื่นของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่อยู่ในโลกนะเราคิดไปทั้งโลกเราก็กลับมาเพราะเรามีหน้าที่ฝึกมีหน้าที่เรียนเรื่องเวียนว่ายตายเกิดมีหน้าที่เป็นประโยชน์กับตัวเองและเป็นประโยชน์กับสรรพสัตว์วิญญาณมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเราสามารถจะอธิษฐานเป็นอะไรก็ได้ในอนาคตเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นพระปัจเจกก็ได้ไม่เกิดก็ได้เป็นผู้มีประโยชน์นี่คือสถานที่ที่เราสร้างไว้เพื่อให้มนุษย์ทั้งหลายที่เข้าใจมาฝึกเองนะฝึกเองนะตุเราไม่มีการบังคับด้วยท่านอยากสวดท่านก็สวดท่านไม่อยากสวดแล้วก็ไม่ว่าอะไรถ้าท่านสาธมได้นะก็สาธุแล้วทำมาได้กับตัวให้ตรงมันใช่ไหมล่ะถ้าท่านทำไม่หยุดค่อยๆทำเนี่ยอย่างอยู่เนี่ยไม่ไปสนใจใครจะว่าอะไรไปสนเขาว่าก็ไปที่เขาแหละเราว่าก็เข้าที่เราแล้วไม่ได้ไปไหนเลยจริงไหมตุไม่ต้องไปว่าใครว่าตัวเองเฮ้ยวันนี้อารมณ์มันไม่ดีเพราะเหตุอะไรวะพรุ่งนี้อย่ามีนะหรือวินาทียังมีเปลี่ยนให้ไวเดี๋ยวโรคมันจะกินปัญหาเยอะทีนี้ถ้าเราอยู่กับพลังงานที่หลวงพ่อท่านให้เราฝึกเนี่ยคืออยู่กับพระอยู่กับจักรพรรดิอยู่กับพรหมวิหารอยู่กับบุญอยู่กับการโมทนาบุญอยู่กับการพอยินดีในบุญที่มนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งหลายที่เขาทำนั่นแหละแสงสว่างก็จะเกิดเราตลอดเวลา